ช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีศูนย์บรรเทาทุกข์ผีวันนี้นะครับเป็นข่าวดังเมื่อต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะทำให้ลิเกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นดาวร้ายลิเกเสียชีวิตดาวร้ายท่านนี้ชื่อว่าคุณเอ็กซ์นะครับคุณเอ็กซ์เนี่ยจะมีแฟนชื่อว่าคุณกิ๊บนะครับทั้งคู่เนี่ยขับรถมาด้วยกันนะฮะขณะที่นั่งรถมาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะครับก็ไปเห็นอยู่บนทางด่วนนะฮะไปเห็นเหมือนกับเป็นรถกระบะเนี่ยขวางทางอยู่ขวางทางเสร็จปั๊บเนี่ยเหมือนกับเฉียงอยู่แล้วก็มีที่กั้นเหมือนเป็นบาริเคดทั้งคู่ขับมาแล้วเห็นก็เลยเฮ้ยรู้แล้วว่ามีรถเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่นะครับจะลงไปปรากฏว่าคุณกิฟซึ่งเป็นแฟนของคุณเอ็กเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยอย่าลงไปเลยมันดึกแล้วนะแล้วมันก็มืดแล้วด้วยดูแล้วมันแบบอันตรายเกิดแบบมีเหตุการณ์อะไรน่ากลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าทางของคุณเอ็กเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือนะครับมีจิตใจที่แบบอยากคอยช่วยคนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ลงไปแล้วก็ไปดูปรากฏว่าอ๋อเห็นละเป็นรถที่ประสบอุบัติเหตุอยู่เนี่ยนะพอเขาลงไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาไปยืนหลังรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาแฟลชไฟฉายเนี่ยโบกเสร็จปั๊บเนี่ย เหมือนกับจะไม่ให้รถคันอื่นเนี่ยพุ่งเข้ามาชนนะครับมีอุบัติเหตุนะขณะที่โบกอยู่แล้วก็ตัดภาพมาที่คุณกิฟต์อยู่ในรถเนี่ยนะครับอยู่ดีๆคุณกิฟต์เนี่ยได้ยินเสียงโครมดังมากเลยแฟนคือคุณเอ็กซ์ที่อยู่หลังรถกระบะเนี่ยกระเด็นนะครับโดนชนตูดใช่ไหมฮะกระเด็นและตกทางด่วนไป20เมตรเสียชีวิตทั้งคุณเอ็กซ์เสียชีวิตเจ้าของรถกระบะเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับทั้งตัวคุณกิฟต์เองแล้วก็ครอบครัวเชื่อว่าคุณเอ็กซ์เนี่ยวิญญาณยังไม่ไปสู่สุคตินะครับมีคนพบเห็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็อยากจะเจอและพูดคุยกับคุณเอ็กซ์เนี่ยเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เราได้เชิญคุณกิฟต์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดคืออยากคุยกับคุณเอ็กซ์ครับพบกับคุณกิฟต์ได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิฟต์ครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมโอเคฮะงั้นเรามาเริ่มกันนะครับผมเอาละแฟนของคุณกิฟต์ครับผมชื่ออะไรครับผมทำงานอะไรครับชื่อนายสราวุธพงศวัฒน์ค่ะทำงานแสดงลิเกดาวร้ายเอกราชราชันอ๋อเอกราชราชันนะครับโหนี่เป็นข่าวดังมากนะพ่อนะดังมากอันนี้เป็นข่าวดังมากเลยนะกิฟต์พี่ลองถามหน่อยฮะว่าตัวของเอ็กเองเนี่ยเขามีนิสัยใจคอเป็นคนยังไงครับเป็นคนใจดีค่ะเผื่อว่าชอบช่วยคนอยู่แล้วถึงจะแบบว่าปากไม่ดีแต่ว่าใจบุญชอบทำบุญทำนู่นทำคือทำทุกอย่างช่วยเล่าได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเอาวันที่คุณขับรถนั่งไปด้วยกันเลยค่ะคุณออกมาจากไหนแล้วไปไหนกันเกิดอะไรขึ้นคือไปกินข้าวมันไก่ที่วัดดาวตรงพระราม8ครับค่ะกลับก็คือขึ้นสะพานตรงนั้นเลยคู่ขนานลอยฟ้าแล้วคราวเนี้ยขับรถไปก็เจอรถกระบะเสียหลักขวางเป็นแนวขวางครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูเขาหน่อยหนูก็ห้ามแล้วบอกไม่ต้องลงไปหรอกเขาไม่เป็นอะไรเขาคงจะโทรแจ้งอะไรแล้วก็ได้เพราะว่าไม่เห็นว่ามีใครเป็นอะไรคือรถไม่ได้เป็นอะไรรถเสียหลักใช่แล้วก็เหมือนกับเสียหลักแล้วก็เอียดแล้วก็หันข้างไว้ถูกไหมเขาบอกว่าก็ลงไปดูเขาหน่อยเขาอยู่คนเดียวคือเขาขึ้นไปยืนบนกระบะแล้วก็ไปโบกไฟแล้วหลังจากนั้นก็คือมีรถสีขาวรถกระบะคือมาจอดข้างหน้าอีกคันนึงก็มาช่วยกันดูใช่ค่ะคือว่ามาถามว่าเป็นอะไรไหมมีอะไรให้ช่วยไหมส่วนตัวเอ็กเนี่ยเขาจะบอกว่าตรงนี้ยังไม่มีใครเป็นอะไรพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมดูตรงนี้เองแล้วพี่คนนั้นอ่ะเขากำลังจะไปส่งพระซึ่งแบบว่าจะเช้าแล้วเขาก็บอกว่าให้พี่อ่ะกลับไปส่งพระเดี๋ยวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือว่าสักพักนึงก็มีรถมาชนรถแฟนหนูซึ่งหนูนั่งอยู่ข้างๆใช่ดังตึ้งตึ้งคือหัวแทบจะกระแทกข้างหน้าค่ะพอหลังจากชนเสร็จหนูก็โทรเลยเพราะว่าเขาเป็นคนรักรถคือแบบว่าคิดว่ารถมึงโดนชนอะไรเงี้ยจะไปห่วงรถคนอื่นอีกอ่ะทำไมไม่เดินมาหารถตัวเองบ้างโทรไปประมาณ5สายไม่รับหนูเลยลงไปดูคือลงไปดูก็คือเห็นศพแล้วคนนึงที่เสื้อสีดำนะที่เป็นกระบะสีดำก็เดินไปดูก็คือหันซ้ายหันขวาคือมองเลยว่าไม่มีอ่ะแล้วจังหวะก็หันหลังกลับไปคือก็เห็น
แฟนตัวเองเนี่ยลงไปนอนข้างล่างแล้วแล้วก็ตะโกนว่าเอ๊ะทำไมมึงแบบไม่เชื่อกูบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือก็ร้องไห้ไปเรื่องเหมือนสติมันหลุดไปแล้วก็ว่าตะโกนทำไมแบบมึงไม่เชื่อมึงดื้อจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเห็นศพแล้วเห็นค่ะคือเห็นคุณก็โผล่หัวลงไปดูโหตอนนั้นถ้าจะกระโดดเราช็อกมากไหมครับตอนนั้นครับพอเราเห็นศพมากค่ะคือว่าอยากจะลงไปดูเขาว่าเขาเป็นยังไงคือตอนนั้นบอกมันลงไม่ได้อะพี่มันหาทางลงไม่ได้คือมันกลางสะพานสูงมากตึก5ชั้นอะพี่เดี๋ยวนะกิ๊บคือตอนนั้นคือกิ๊บมองคือเท่านั้นเห็นเลยใช่ค่ะคือหันไปแล้วเห็นเลยคือบอกเขาคือว่าความรู้สึกของเราที่ต้องมาสูญเสียแฟนในเหตุการณ์ครั้งนี้นะซึ่งเอาจริงก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันนะครับลงไปช่วยคนแต่ตัวเองต้องมาเสียชีวิตอะกิ๊บตัวเองรู้สึกไงบ้างครับเสียใจนะคะถึงเขาจะแบบเป็นฮีโร่ก็จริงแต่คือว่าก็ไม่ได้อยากให้เกิดเป็นแบบนี้คือเสียใจหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนี่ดวงวิญญาณเป็นยังไงบ้างครับเราเจอดวงวิญญาณเขาไหมครับคนในงานนะคะเขาเห็นว่าแบบว่าเอ็กเนี่ยเดินแบบว่าอยู่ในงานอยากจะแบบว่าขอเข้าคนนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยเอ็กเดินอยู่ในงานอยากจะขอเข้าสิงแบบว่าอยากจะขอเข้าอ่ะแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ตอนนี้แบบว่าอย่ามาเข้าเลยเขายังไม่พร้อมแต่ว่าเขาอายเขาไม่อยากร้องไห้เขาเลยทำนองแบบว่ามีอะไรก็บอกเขามาแต่เขาสื่อให้เขาก็ทำนองห่วงลูกลูกยังเล็กอยู่แล้วตอนนั้นตัวกิฟต์กับครอบครัวเชื่อไหมครับว่าเขาเห็นวิญญาณของเอ็กซ์จริงๆไม่รู้อะค่ะหนูก็กลุ่มอะเนาะว่าเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้แล้วยังมีใครเจอดวงวิญญาณของเอ็กซ์อีกไหมฮะก็น่าจะมีน้องของเมียเก่าเขาอะนะคะเขาบอกว่าเอ็กซ์เนี่ยมีภรรยาเก่าอะภรรยาเก่าครับที่มีลูกคนเล็กด้วยกันกี่คนคนเดียวมีลูกคนหนึ่งครับมีคนโตอีกคนหนึ่งแล้วก็คนเล็กอีกคนหนึ่งคนละแม่ครับก็แบบว่าไปทำนองว่าไปลูบหัวลูกเขาแล้วบอกว่าคิดถึงลูกเหมือนไปอำอะค่ะวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับคืออยากจะถามว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาอยากพูดอะไรหรือเปล่าอยากฝากบอกอะไรไหมเพราะว่าตอนที่เขาไปเนี่ยเขาไม่ได้พูดไม่ได้ลาเลยสักคำเอาละครับเราขออนุญาตเชิญคุณริวนะร่วมพูดคุยกับเราเชิญเลยครับซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเพียงเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านคุณสราวุธและคุณจุฑาทิพย์นะครับคุณจุฑาทิพย์นั้นฝังใจเกี่ยวกับเรื่องการตายนะครับของคนที่รักในเลขทะเบียนรถ5490นั้นเป็นเลขแห่งอุบัติเหตุนะครับและก็มีความตายตามหลังส่วนคุณสราวุธคนนี้นะครับเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็รักเรื่องเกี่ยวกับอนาคตนะครับแล้วก็เงินผมเลยให้น้ำหนักว่าคนนี้น่าจะไม่อยู่แล้วนั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเพียงเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและเมื่อคุณริวเข้ามาในสตูดิโอแล้วเขาจะสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณของคุณ X อย่างไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเคยดูรายการคนหนวดผีบ้างไหมครับเคยเนาะโอเคอันนี้เป็นข้อมูลที่พี่ริวได้นะครับลองตรวจดูว่ามีตัวเลขอะไรผิดไหมนะครับค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเธอเป็นใครอ่ะระหว่างที่คุณจับสมุดมันมีเสียงมาลมเอ๋ยลมลมเอ๋ยผ่านพัดเคยค่ะเขาบอกว่าเขาร้องให้คุณฟังบ่อยมากร้องบ่อยมากเฮ้ยจริงอ่ะจริงจริงค่ะเป็นเพลงที่เขาร้องอะค่ะอย่าเพิ่งเล่าอะไรให้พี่ริวฟังนะอันนี้คือพี่ริวได้ยินเดี๋ยวขอดูว่าถ้าเขามีอะไรอีกนะฮะอย่าเพิ่งเล่านะฮะเพราะผมยังไม่รู้อะไรเราคุยแต่ลมนี้มีคนร้องเป็นใช่ไหมลมเอ่ยลมอะไรเนี่ยไหนลองร้องลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพัด
ประมาณนี้แหละประมาณเพลงเนี้ยครับเขาจะชอบร้องมากแล้วเพลงไหนที่เขาอยากจะร้องแล้วเขาจะหัดร้องนะเขาจะมุ่งอยู่เพลงนั้นเพลงเดียวเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะฮะผมได้ยินเสียงเหมือนดีใจแล้วร้องไห้1เพราะได้เจอคุณ2ใครวะเดี๋ยวลูกใจเย็นๆค่อยๆเล่าให้พี่ฟังในนี้มีนักร้องฝรั่งด้วยหรอเขาบอกว่าดีใจได้เจออะไรอะไรเดียวๆอ๋อลูกค่ะลูกเหรอลูกชื่ออะไรเดวเฮ้ยบ้าไม่ดีเหรอลืมมั่วจริงไม่ได้มั่วผมนึกว่ามีนักร้องฝรั่งมาลูกชื่อเดวเหรอคนไหนชื่อเดวอ่ะคนเล็กค่ะเดี๋ยวนะคุณริวตอนนี้วิญญาณของคนคนนี้อยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่เห็นตัวเขาครับแต่เขามาด้วยเสียงคือเสียงเขาเหมือนกับเสียงเพราะเสียงหวานแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วเขาเหมือนแบบร้องไห้เป็นเสียงแบบร้องไห้แล้วก็แบบประมาณว่าตอนแรกก็คือพอคนนี้หยิบสมุดปุ๊บก็มาลมเอ๋ยลมก่อนซึ่งก็เอ้ยใครวะเจ้าบทเจ้ากรจังเสร็จแล้วอยู่ดีๆระหว่างที่คนนี้ร้องเขาก็บอกว่าเดวแต่ผมไม่รู้ว่าเดวนี้คือใครผมนึกว่ามีแบบเป็นชาวต่างชาติและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณของคุณเอ็กต้องการที่จะมาสื่อสารกับน้องอเดวลูกชายคนเล็กที่คุณเอ็กรักมากและหลังจากที่คุณริวจุดธูปเชิญดวงวิญญาณคุณเอ็กแล้วเขาจะสามารถสื่อสารอะไรได้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ไปชมกันครับมันมีเหมือนกับเป็นห้องสีออกฟ้าหรือน้ำเงินเนี่ยฮะมีไหมฮะห้องที่ทาด้วยสีฟ้าหรือสีน้ำเงินหรือเป็นผ้าม่านสีฟ้ามีค่ะผ้าม่านสีฟ้ามีที่ไหนอะที่ห้องแม่เขาค่ะแล้วที่ห้องนั้นมีอะไรที่เป็นตัวแทนของคนตายอยู่บ้างไหมครับมีค่ะก็มีพวกเสื้อผ้าลูกอะไรที่ของเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะปกติเขาผูกพันกับแม่เหรอฮะหรือว่าใช่ค่ะคืออยู่กับแม่ตั้งแต่แบบว่าหนูเริ่มคบกับเขาเขาก็พาหนูเข้าบ้านก็คือเข้าทางแม่อยู่กับแม่ก็ถ้าถามผมอยู่ไหนผมก็เห็นอยู่ที่นั่นแต่ผมแค่ตอนแรกไม่แน่ใจทำไมมันจะฟ้าไม่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับจนเขาให้เห็นว่ามันมีเหมือนผ้าม่านออกสีฟ้าพอแสงมันเข้ามาเลยในห้องมันเลยดูอาจจะดูฟ้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้มันอยู่กับแม่แล้วก็อยากจะรู้อีกว่าคุณเอกอยากสื่อสารอะไรไหมใช่มีอะไรอยากจะพูดจะคุยไหมบอกไหมเอาดีๆพี่ริวเห็นไม่ชัดแป๊บนึงไม่ต้องรีบเขาให้บอกกับคุณเหมือนบอกกับทุกคนน่ะว่าเขาให้ผมเห็นเหมือนมีเศียรพ่อแก่แล้วก็เขาบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนและเขาก็จะอยู่ตรงนั้นในชุดโปรดออกเหลืองๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาจะอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะเขาไม่ทิ้งทุกคนเพราะที่ผ่านมาเขาก็อดทนเพื่อทุกคนทำเพื่อทุกคนเพราะนั้นถึงเวลานี้เขาก็ยังอยู่นะจะอยู่กับเสียนเนี้ยจะไปเหมือนกับไปดูแลคือแก่ที่โรงลิเกครับสิ่งที่คุณริวเห็นว่าคุณเอ็กสวมชุดลิเกสีเหลืองอยู่ใกล้ๆกับเสียงพ่อแก่ซึ่งสิ่งนั้นก็มีอยู่จริงและคุณริวยังสัมผัสได้อีกว่าดวงวิญญาณของเขายังคงสิงสถิตอยู่เพื่อคอยดูแลคนในคณะลิเกครับผมต้องขอบคุณผมว่าน้องอ่ะคงอยากจะรู้ที่ผมพยายามจะยกมือผมแค่อยากจะรู้ว่าทุกคนฝากมาถามโรงลิเกว่าเอ็กอยากจะบอกอะไรไหมจะถามอะไรดีแต่อยู่ในใจว่าเอ็กจะทำยังไงกูอยากจะถามคำนี้จนพี่ต่อติดแล้วบอกว่าเอกบอกอยากจะอยู่กับพ่อแกแล้วอยู่ในชุดเหลืองก็คือชุดลิเกหน้าโรงศพครับสีเหลืองเหรอนี่คือคำถามที่พี่น้องชาวบ้านราชันฝากมาถามว่าเอกจะฝากอะไรถึงพวกเราไหมพวกเรารักเอกทุกคนครับมันก็คงได้คำตอบแล้ว
ได้คำตอบลักษณะพ่อแก่เป็นยังไงเป็นเศียรพ่อแก่อยู่ในตู้ครับผมเห็นที่ผมเห็นน่ะไม่ใหญ่นะครับผมเท่าที่พี่ริวทำเลยครับเศียรเล็กครับเพราะว่าเศียรใหญ่เราเพิ่งโดนขโมยไปหลายปีแล้วก็เลยเอาเศียรเล็กมาไว้ในตู้ครับและนี่คือทั้งหมดที่ดวงวิญญาณของคุณเอกต้องการจะสื่อสารกับทุกคนในคณะลิเกว่าเขาจะยังอยู่และคอยดูแลทุกคนแล้วหลังจากนั้นคุณริวจะสัมผัสได้หรือไม่ว่าดวงวิญญาณต้องการสื่อสารอะไรถึงแฟนสาวคนนี้เวลาคุณเห็นเขาเห็นรูปเขาคุณมักจะถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคนทางเนี้ยคิดถึงอยากรู้ว่าเป็นยังไงนี่คือทุกคำถามที่คุณถามเขาหมดเลยถามทุกวันแล้วเขาก็ตอบคุณทุกครั้งเพียงแค่คุณไม่รู้เท่านั้นเองว่าคิดถึงและยังอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนเดิมห่างทุกวันค่ะคุยกับลูกเขาทุกวันอันนี้คือเรื่องจริงเพราะนั้นให้รู้ว่าเขายังอยู่ใกล้คุณอยู่นะพอนี่คือคำถามที่เขาฝากบอกมาให้คำตอบคุณแล้วเพราะคุณบอกว่าไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยเราเลยช่วยตอบให้นี่ก็เป็นคำตอบจากคุณเอ็กที่คุณกิฟอยากจะได้ยินมาตลอดเวลาหลังจากเสียคุณเอ็กไปเธอก็ทำได้เพียงพูดคุยกับรูปถ่ายของคุณเอ็กเท่านั้นซึ่งทางรายการคนอวดผีก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณเอ็กไปสู่สุคติยังสัมปรายภพโดยเร็ววันด้วยนะครับคุณผู้ชมคงเคยได้ยินนะฮะเรื่องของอาการคนตายโหงเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของหญิงชราคนนึงที่เขาเสียชีวิตในกองเพลิงแล้วตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับไม่รู้นะฮะว่าตัวเองตายไปแล้วเนี่ยหญิงชราท่านนี้นะครับคือไปเคาะประตูนะฮะรถดับเพลิงครับแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่เนี่ยหนูไปช่วยป้าหน่อยบ้านป้าไฟไหม้เดี๋ยวผมเกริ่นแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวรอลูกของเธอเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงพบกับคุณนุเลยครับลูกของหญิงชราที่ผมพูดถึงนะครับเชิญเลยสวัสดีครับสมาชิกในครอบครัวนะครับมีใครกันบ้างครับผมกี่คนครับก็มีพ่อมีแม่แล้วก็หนูแล้วก็แฟนแล้วก็ลูกชาย2คนหนูฮะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันมานานหรือยังฮะแล้วก็ลักษณะของบ้านเป็นยังไงครับก็ข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูน2ชั้นจ้ะ2ชั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงช่วยเล่าให้ฟังได้มั้ยครับหนูเปิดร้านเสริมสวยครับแล้วก็กำลังทำผมแล้วเพื่อนบ้านเขาเห็นควันขึ้นจากบนชั้น2เขาก็เลยวิ่งมาบอกพี่นุไฟไหม้หรือเปล่าไม่รู้เราก็เลยวิ่งออกจากร้านทําผมเพราะว่าร้านทําผมอยู่หน้าข้างหน้าครับแล้วก็วิ่งเข้ามาในบ้านเพราะว่าอยู่ห่างกันมันไหม้ตรงคัทเอาท์คัทเอาท์คัทเอาท์ที่ว่าชั้นไหนครับผมชั้น2ครับอึ้งไปพักนึงแล้วคราวนี้ก็ตะโกนบอกพ่อไฟไหม้บ้านเราพ่อก็วิ่งสวนขึ้นไปก็เอาน้ำสาดแต่สาดแล้วมันไม่ดับคือสาดที่อะไรสาดตรงที่ว่าไหม้มันไหม้ตรงคัทเอาท์ก่อนเลยดับแรงสาดยังไงก็ไม่ดับข้างบนน่ะมันมีพวกดอกไม้ปลอมหนูจัดงานแต่งงานบวชเนี่ยก็มีทั้งโฟมทั้งดอกไม้ปลอมเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยอ๋อแล้วไงต่อพอเราสาดแล้วดับไม่ได้แล้วไงต่อแล้วมีคนตะโกนบอกว่าให้เอารถออกก็ขับรถเก๋งคันนึงแล้วก็เอารถตู้พอเอารถตู้ออกไปไว้ก็วิ่งกลับเข้ามาวิ่งกลับเข้ามาก็เห็นพ่อสาดก็ช่วยพ่อดับแล้วคุณแม่ล่ะนั่นแหละไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นว่าแม่ไปไหนจนกระทั่งแบบพ่อช่วยกันดับน้ำช่วยกันสาดน้ำพอสาดเสร็จก็หนูแม่มึงไปไหนแม่มึงไปไหนเราก็วิ่งออกไปดูว่าแม่ไปไหนอยู่หลังบ้านไหมหรือเป็นล้มอยู่ตรงไหน เราวิ่งหาแล้วพ่อบอกว่าได้ยินเสียงแม่ร้องอยู่บนบ้าน ได้ยินเสียงกรีด พ่อก็จะขึ้นไปดูว่าเสียงกรีดแม่อยู่ตรงไหน แต่พอขึ้นไปแล้วว่าทั้งสังกะสี
ทั้งราวบันไดคือว่ามันคว่ำลงมาทับบันไดหมดแล้วพังหมดเลยแล้วเขาร้องไม่ได้คุณได้ยินเสียงสุดท้ายเขาเป็นยังไงร้องวีดวีดร้องเสียงร้องพ่อบอกว่าเห็นแต่ควันสีดำแล้วก็เห็นแต่ไฟมองไม่เห็นแม่แล้วไงแล้วไฟดับได้ไงครับเนี่ยรถดับเพลิงอ๋อรถดับเพลิงมาพอมาดับเสร็จถึงได้ไปพบก็เขาก็ขึ้นช่วยกันเพื่อนบ้านก็ช่วยตักน้ำสาดจนกระทั่งแบบรถดับเพลิงมาดับหมดแล้วถึงเห็นศพและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบ้านของคุณนุที่มีสาเหตุมาจากคัตเอาไฟที่เก่าจนทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและมีไฟลุกท่วมบ้านคลาดลมหายใจคุณแม่ของคุณนุให้ต้องเสียชีวิตอยู่ภายในกองเพลิงภายในบ้านของตัวเองครับศพคุณแม่อยู่ตรงไหนยังไงครับอยู่ติดกันหน้าต่างแต่พ่อบอกว่าแม่มึงอ่ะคงไม่โดนไฟคอกคงจะน็อกควันสำลักควันก่อนเสียชีวิตใช่ไหมเพราะว่าช่วงตรงที่ว่าเขาเสียน่ะมันเป็นไฟไหม้ที่สุดท้ายครับเหมือนมันลามจากบันไดไปแบบไกลอ่ะก็ยังดีนะไม่ทรมานมากนั่นแหละโดนไฟคอกนี่พ่อบอกพอวีดแล้วตรงนั้นมันยังไม่ไหม้ไงก็สลบเลยก็ได้ยินเสียงประมาณ 4-5 ครั้งพี่ตั๊กขอโทษนะฮะสภาพศพของคุณแม่เราเป็นยังไงบ้างครับผมก็ช่วงบนเป็นพวกสังกะสีไม้ทับเขาช่วงบนเห็นแต่ขาก็แบบไหม้ครับอันนี้คุณนุ๊กช่วยเล่าได้ไหมครับว่าหลังจากเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องโลกของวิญญาณเนี่ยเราเจออะไรบ้างครับก็ตอนที่ไฟกำลังไหม้อ่ะครับเขาไปเคาะรถดับเพลิงบอกว่าช่วยบ้านป้าด้วยบ้านป้าไฟไหม้จะหมดแล้วดับเพลิงเขาบอกว่าพอดับไฟได้แล้วอ่ะเขาบอกเจอศพแล้วเจอศพแล้วเขาพูดกันรถดับเพลิงก็เลยบอกว่าใครตายอยู่บนบ้านเขาก็เลยบอกว่าประชัดเฮ้ยไม่จริงแล้วใครอ่ะที่บอกผมว่าบ้านไฟไหม้หมดแล้วช่วยบ้านป้าด้วยบ้านป้าไฟไหม้หมดแล้วไม่จริงตายได้ยังไงตายตอนไหนดับเพลิงมาคุยกับหนูแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอะไรอีกก็มีวัยรุ่น ขับรถกลางคืน เขาบอกว่าเห็นแม่ยืนเกาะประตูรั้วหน้าบ้านครับเป็นเงาสีดำก็ไม่สบายเลยวัยรุ่นก็ออกจากบ้านไม่ได้เหมือนไม่สบายตัวร้อนแล้วส่วนตัวของคุณนุ๊กเองครับเคยเจอพบดวงวิญญาณของคุณแม่บ้างไหมครับก็จัดงานศพคืนที่2ได้ยินเสียงร้องไห้ข้างหูเลยทีแรกเราก็คิดว่าเด็กน้อยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะหันไปว่าจะร้องกันทำไมจะเล่นอะไรกันแต่พอหันไปแล้วไม่มีใครพอหันไปดูแล้วไม่มีใครแล้วสักพักก็มีกลิ่นเหมือนอะไรไหม้อย่างเงี้ยคิดเลยว่ายังไงต้องเป็นแม่แน่ๆเพราะได้ยินเสียงร้องติดหูเลยแล้วก็มีหลานชายเขาลูกชายหนูคนเล็กแบบชี้ไปที่โลงศพยายชัดมาหนูก็เลยถามว่าอ้าวเห็นยายชัดตรงไหนยายชัดอยู่ตรงไหนนั่นไงก็ชี้ไปข้างลุงเลยบอกว่ายายยืนอยู่หนูก็เลยถามยายใส่เสื้อสีอะไรยายใส่เสื้อสีชมพูวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับก็อยากรู้ว่าดวงวิญญาณของแม่จะทุกข์ทรมานไหมเขาอยู่ยังไงครับขออนุญาตเชิญคุณเจนซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงรูปถ่ายชื่อและอายุของแขกรับเชิญเพียงเท่านั้นโดยที่คุณเจนยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนดิฉันได้ภาพมาทั้งหมด2ภาพนะคะรูปของคุณวิชาพรและก็คุณชัดนะคะสัมผัสได้ว่าคุณวิชาพรเนี่ยมีความห่วงนะคะห่วงคนในครอบครัวแล้วก็ยังติดใจการเสียชีวิตของคุณชัดอยู่และส่วนดวงวิญญาณของคุณชัดนะคะดิฉันสัมผัสได้ว่ายังมีจิตห่วงคนในครอบครัวยังวนเวียนไม่ไปไหนนะคะแล้วก็ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเห็นภาพว่าเหมือนกับแกมีบุญในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ
หรือว่าคนแก่นะคะเป็นคนนิสัยที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็กตัญญูนี่คือสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้จากการดูเพียงรูปถ่ายของคุณแม่และคุณรู้เพียงเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและหลังจากที่คุณเจนเข้ามาในสตูดิโอแล้วเธอจะสามารถสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณของคุณแม่ที่เสียชีวิตภายในบ้านหลังนี้ได้หรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับภาพทั้งสองภาพมันหยุดอยู่ที่ภาพของคุณชัดนะคะคุณชัดเนี่ยมีดวงตายโหงคือตายไม่ดีมากๆเลยอะค่ะคือบอกได้เลยว่ามันไม่ดีอะค่ะแล้วก็ดวงวิญญาณยังมีห่วงยังวนเวียนอยู่กับคุณวิทยาพรแล้วก็คนในครอบครัวอยู่นะคะแกยังไม่ไปไหนนะคะยังวนเวียนอยู่แล้วก็ตอนมีชีวิตอยู่คุณป้าท่านนี้แกค่อนข้างใจร้อนนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นภาพคือเหมือนแกเนี่ยดูแลใครอยู่บางคนน่ะที่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะเหมือนแกมีบุญตรงเนี้ยอยู่ที่ว่าแกตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแกเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ดูแลใครอยู่บางคนนี่คือบุญนะคะบุญเก่าที่ว่าแกตอนมีชีวิตอยู่แกได้ทำเอาไว้นี่ค่ะที่สัมผัสได้จากรูปนะคะยังไม่ไปไหนค่ะคนนี้เป็นลูกนะครับค่ะและหลังจากที่คุณกฤตถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ไฟไหม้ในบ้านของคุณลูกจนทำให้เธอต้องสูญเสียคุณแม่ไปให้คุณเจนได้ฟังแล้วคุณเจนก็ได้ให้คุณนุจุดธูปเพื่อเชิญดวงวิญญาณของคุณแม่ให้เข้ามาสื่อสารในสตูดิโอและคุณเจนจะสื่อสารได้ถึงดวงวิญญาณของคุณแม่ของคุณนุได้อย่างไรไปชมกันครับคุณป้ามาด้วยนะคะคืออยู่ด้านหลังของคุณนุนะคะอยากจะบอกว่าดูสภาพของดวงวิญญาณนะคะคุณนุทำผ้าไตรจีวรไปให้ท่านหลายผืนใช่ไหมคะหมายถึงถวายผ้าไตรอะค่ะมีการทำบุญไปให้ตลอดเลยคือตอนนี้คุณป้ามาในสภาพที่ใส่ชุดเหมือนลูกไม้อะค่ะเป็นชุดลูกไม้อะเหมือนชุดคนสวยๆอะเหมือนแกชอบใส่ลูกไม้ใช่ไหมแล้วเป็นกางเกงนะกางเกงแบบสีสันกางเกงแกจะไม่ใส่กระโปรงแต่เป็นกางเกงสีเข้มๆนะคะแกใส่แว่นนะทีนี้แกมายิ้มเลยแกมาดีแกพูดถึงเด็กผู้หญิงเป็นหลานหรือเปล่าคะแกพูดถึงคุณนะคะแล้วก็พูดถึงคนในครอบครัวค่ะเหมือนแกบอกว่าแกเนี่ยไปดีนะเพราะว่าแกเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยได้มีการช่วยเหลือคนแก่คือเขาอะซื้อข้าวต้มซื้อข้าวซื้อขนมแล้วก็ไปเยี่ยมคนแก่ถึงเตียงนอนเลยจริงไหมคะจริงจริงค่ะอันนี้คุณนุเห็นกับตาเลยใช่ไหมแกบอกว่าบุญตรงนี้มีคนเอาชุดขาวพาแกไปรับบุญเดี๋ยวนะครับคนแก่คือใครช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นพี่ชายเขาแต่แบบตอนนี้ก็เสียไปแล้วแบบนอนติดเตียงเขาก็จะแกงไปให้กินบางทีก็ขนมบางทีก็ต้มข้าวต้มก็คือไปป้อนไปเลยแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งก็ตอนเขามีชีวิตอยู่ก็นี่แหละทั้งขนมทั้งกับข้าวทุกอย่างคือห่วงตลอดอ่ะแล้วเมื่อกี้แกสื่อมาบอกดิฉันด้วยนะคะว่าที่แกโดนไฟคอกตายอ่ะแกกำลังบอกดิฉันว่าแกรู้แล้วว่าแกตายเพราะเรื่องอะไรเมื่อกี้แกสื่อมานะคะดิฉันรับรู้อยู่คนเดียวเขาบอกดิฉันว่าเขาว่าตอนสาวๆอ่ะเขาเอาตุ่นนะคะตัวตุ่นอ่ะเขาเอาไปเผาทั้งเป็นเลยค่ะเผาแล้วขนมันล่วงทั้งตัวแล้วเขาก็เอามาทำอะไรไม่รู้เป็นเหมือนอาหารนะคะทำข้าวคือแล้วเขาก็เคยเอาปลาเหมือนทุบหัวแล้วก็มาย่างสดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะแกฟ้องมาเหมือนแกสื่อมาว่าแกรู้แล้วนะแกเหมือนแกเข้าธรรมะนะเหมือนตอนมีชีวิตอยู่แกเหมือนกับชอบทำบุญสุนทานไม่ได้ว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะบางครั้งแกไปวัดคนเดียว
หมือนกับแกจะมีตะกร้าใช่เนี่ยแกบอกว่าแกจะมีตะกร้าเช่นหมากอันนึงแกบอกว่าอยากให้คุณน่ะทำเหมือนที่แกทำบ้างเพราะว่าตอนนี้แกไปดีแต่เขาที่เขายังมาหามาบอกเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเขาบอกว่าคุณน่ะป้าเขาชี้มาที่คุณนะคะเขาชี้มาเมื่อกี้เขาชี้มาบอกว่าคุณน่ะนอนร้องไห้อะค่ะเขาเห็นด้วยคือตอนนี้คุณน่ะทำใจไม่ได้เขาเห็นคุณน่ะร้องไห้แล้วก็เหมือนกับภาพที่ไฟไหม้อ่ะมันไม่เคยลืมได้เลยคือในหัวเขามีแต่เรื่องแบบนี้ค่ะวนเวียนจนทำให้คุณน่ะกายอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้คือไม่มีความสุขอะค่ะเหมือนกับว่าไม่สามารถลืมอดีตที่ผ่านไปได้คุณป้าคุณชัดเนี่ยเขากำลังจะพยายามมาบอกแต่เขามาหลายครั้งแล้วนะแต่คุณมองไม่เห็นอยากให้คุณนู้เนี่ยทำใจให้สบายไม่นั้นดวงวิญญาณของคุณป้าจะไปไม่ได้นะคะคุณแม่คุณนะคะเขาห่วงลูกห่วงหลานเจนครับและตอนนี้เนี่ยตัวของคุณนุเองเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับคือตอนนี้เนี่ยคุณนุเองเนี่ยต้องพยายามใช้ธรรมะอะค่ะของพระพุทธเจ้าอะค่ะคือพยายามหมั่นฟังธรรมะบ่อยๆเปิด YouTube ก็ได้หรือวิทยุก็ได้หรือว่าเปิดสื่อโซเชียลอะค่ะแล้วพยายามฟังธรรมเรื่อยๆเพราะว่าใจของคุณนุเนี่ยยังเป็นห่วงคุณแม่อยู่ดังนั้นคุณนุต้องพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมะบ่อยใจของคุณนุจะได้สบายแล้วก็ไม่นึกถึงไม่ยึดติดแล้วก็มองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงทุกคนจะต้องเกิดมาต้องตายทีมงานรายการคนอวดผีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนุและครอบครัวให้เข้มแข็งและขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ชัดไปสู่สุคติอย่างสัมปรายภพโดยเร็วด้วยนะครับหมดเวลารายการคนอวดผีเชิญคุณริวเลยครับริวมักจะได้ยินคนในสังคมถามอยู่เสมอนะครับว่าคนที่ฆ่าและเบียดเบียนคนอื่นนั้นเขาจะได้รับกรรมอะไรบ้างนะครับผมถ้าในหลักของความเป็นจริงนะครับแน่นอนฮะคนที่เบียดเบียนคนอื่นจิตใจชั่วช้าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะหมักหมมความชั่วความรู้สึกในใจที่ไม่ดีของเขาไว้จนเป็นอัตตาและเป็นตัวตนออกมาเพราะฉะนั้นทุกการกระทําของเขาอาจจะโดนลุมประชาทันได้หรือเมื่อตายไปนะครับเมมโมรีความจําของเขาก็จะไปเปิดเผยความจริงออกมาคนที่ทำชั่วแบบนี้ตายไปก็เป็นสัตว์นรกอย่างเดียวครับหมดเวลารายการคนอวดผีแล้วนะครับเจอกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ